แสดงชุดที่17ฟ้อนภูไทยเรณูนครประวัติการแสดงฟ้อนภูไทยเรณูนครเป็นการฟ้อนประเพณีที่มีมาแต่บรรพบุรุษที่สร้างบ้านแปลงเมืองการฟ้อนภูไทยนี้ถือว่าเป็นศิลปะเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมประจำเผ่าของภูไทยเรณูนครถือว่าฟ้อนภูไทยเป็นการฟ้อนที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครพนมในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จมานมัสการพระธาตุพนมในปีพุทธศักราช2498นั้นนายสง่าจันทรสาขาผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในสมัยนั้นได้จัดให้มีการฟ้อนรำถวายอาจารย์คำหนึ่งอินติยะศึกษาที่การอำเภอเรณูนครได้อำนวยการปรับปรุงท่าฟ้อนภูไทยให้สวยงามกว่าเดิมโดยเชิญผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ในการฟ้อนภูไทยมาให้คำแนะนำจนกลายเป็นท่าฟ้อนแบบแผนของชาวเรณูนครและได้ถ่ายทอดให้แก่ลูกหลานสืบทอดต่อจนปัจจุบันอาจารย์ผู้ถ่ายทอดกระบวนท่ารำอาจารย์ชัยบดินสาลีพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ดร.นฤบดินสาลีพันธ์แสดงโดยนายมนเทียนฟ้าคงคำนายสุทธิพงษ์สุทธิสายนางสาวเจนจิราพฤกษชาติOh!